วัสดีครับทุกท่านในที่สุดก็มาถึงคลิปสุดท้ายจนได้นะครับนี่เป็นพาร์ทที่3พาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการรวมร่างนะครับร่างสุดยอดของมิลาร์ดเลออนนะครับการจะทำให้วีด้าแมนตัวนี้นะครับมีพลังออกมาเต็มประสิทธิภาพนะครับนั่นก็คือการรวมกับพาร์ททั้ง2ชิ้นนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะปล่อยมาจะครึ่งนาทีแล้วเรามาประกอบรวมร่างกันเลยดีกว่าเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเอาชิ้นส่วนเก่าออกก่อนนะครับปึ๊บนี่เราจะต้องถอดเดี๋ยวนะครับอันนี้มันถอดยังไงมาจืดจืดจืดถอดนี่นะครับถอดนี่แล้วเราก็จะต้องถอดตรงนี้ด้วยนะครับปึ๊บหมุนเอาชิ้นส่วนออกครับนะครับได้เวลาเปลี่ยนทริกเกอร์แล้วนะครับถอดออกให้หมดเลยนะครับอันนี้แล้วก็เก็บไว้ดังเดิมนะครับนี่บอกเปล่านะครับเอาออกไปนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้มาใส่แทนนะครับหมุนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวนี้ปั๊บนะครับนี่ยึดล่างแล้วแล้วก็ใส่เท้าเดิมก่อนแล้วกันเนาะใส่เท้าก่อนนะครับเท้าเดิมๆก็จะเป็นหมุนตัวนี้ค่อนข้างแน่นครับมันค่อนข้างที่จะตื้นนะฮะถ้าเราใส่ไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ลงหมุดนะครับแล้วก็บิดเข้าไม่ได้ต้องกดให้มันเข้าเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอาพาร์ทแขนออกไปก่อนนะครับชิ้นส่วนนี้แล้วก็ใส่นี่มาแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เอามาใช้กับวิงโดยเฉพาะนะครับเราก็จะใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบวิงเข้าไปครับผมนี่ได้ไม่สุดเว้ยโอเคนี่เป็นไงล่ะโคตรเท่สุดยอดเป็นร่างที่แบบฟูลพาวเวอร์มากๆเลยครับดูอลังการมากแล้วดูยิ่งกลางปีกไปนะคือแบบโหอย่างเฟี้ยวครับนี่คือร่างแบบฉบับดั้งเดิมที่มิลาร์ดไดออนควรจะเป็นครับผมซึ่งถ้าควรอยากจะได้ร่างเต็มแบบนี้ก็จะต้องซื้อเพิ่มอีก2พาร์ทนะครับมันเป็นอะไรที่สวยสุดติ่งเลยอ่ะผมชอบมากๆเลยThank you.
โคตรเท่เลยว่าไหมแต่โดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยเวลาแบบวางพาร์ทไอวางตำแหน่งอย่างเงี้ยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะต้องหาอะไรมาหนุนนิดนึงครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยขาตัวเนี้ยมันจะสั้นกว่าเท้าเขานะครับผมเลยแนะนำว่าถ้าใครนะครับพอจะมีหมุดเหลือนะครับที่เป็นของ R unit หรือ E unit ก็ได้นะครับสัก2อันนะครับเอามาหนุนให้เขาหน่อยนะครับเขาก็จะยืนได้แบบปกติแบบชาวบ้านเขาที่ควรจะมีครับเนี่ยนะครับบางเจ้าก็จะเป็นใช้เท้าของอีกตัวอื่นนะครับที่เหลือนะฮะเอามาใช้นะครับแต่ของผมว่าประมาณว่าเป็นหมุนเนี่ยก็พอแล้วนะฮะมันก็โอเคแล้วนะฮะนี่แบบนี้ก็จะอยู่แล้วครับนี่เดี๋ยวเรามาลองเทสยิงกันดูหน่อยดีไหมนะครับไหนๆก็ทำร่างฟูแล้วนะมันก็ต้องลองอ่ะเออใส่ลูกแก้วนะครับอันนี้ลองยิงแบบลอยๆโหยลูกแก้วเลยเก้าอี้ไปเลยครับเลยไปเลยครับโหยแบบขึ้นไปเลยอย่างนี้เลยขึ้นไปเลยอ่ะโหยโคตรเทพนี่ขนาดยังไม่กลางปีกเลยนะโหยแล้วก็รู้สึกได้ถึงแบบแรงบีบอะว่าแบบโอ้ยมันแบบสุดจริงๆอะ power call เนี่ยเอาใหม่เฮ้ยอันนี้มันเกือบร้อยเกือบร้อยอันนี้ถอยมาด้วยเออ เกือบหน้าแหกคือเลยจริงๆอะยิงขึ้นไปเนี่ยโอ้ยสำหรับบีเตอร์แมนนี่ถือว่ามันต้านมากๆเลยครับดูไอ้เก้าอี้ข้างหลังที่ผมใช้เป็นตัวฉากหลังเนี่ยคือแบบมันชันมากๆเลยอ่ะคุณเห็นไหมคือมันชันมากๆอ่ะแล้วคือแบบมันยิงแล้วเวิร์สขึ้นไปแบบลอยทะลุเก้าอี้ไปได้เนี่ยคือมันจะต้องมีความแรงระดับหนึ่งซึ่งผมใช้เทสบิดาแมนบ่อยๆว่าถ้าตัวไหนมันยิงสามารถทะลุไปเบาะหลังได้เนี่ยคือมันต้องแรงประมาณ E unit นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะประมาณอยู่แค่ประมาณช่วงนี้ครับขึ้นไปปั๊บอยู่แค่ประมาณช่วงนี้เขาก็จะลดลงมาอันนี้ก็คือแบบประมาณกลางๆอันนี้คือผมใช้กากของผมเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองยิงเป้าที่เป็นแบบว่าไอตัวที่ใช้วางลูกแก้วครับใส่ลูกแก้วแบบนี้นะครับดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละตอนนี้ก็กลางปีกเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองยิงกันเลยดูกันครับว่าเป็นยังไงโอ้โหโคตรโหดยิงร่วงหมดเลยครับผมสุดยอดเลยอ่ะเป็นอะไรที่แบบโคตรแรงเลยอ่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโปรโตธรรมดาเนี่ยครับมันจะยิงไม่ร่วงเลยดีกว่านะครับแต่เนี่ยโดนไปขนาดเนี้ยโอ้โหทั้งกองเนี่ยและทำให้ร่วงได้ทั้งแถวเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากถ้าใครมีตัวแบบนี้นะครับถ้าใครมีซองแบบนี้นะครับลองไปเทสที่บ้านท่านดูได้นะครับว่ามันยากยังไงอ่ะมาต่อบททดสอบที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าตัวใหญ่นะครับที่สามารถใส่ลูกแก้วได้ถึง4ลูกกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถามว่ามันมีผลไหมมีผลนะครับผมแม่งโคตรแข็งเลยครับผมเคยใช้เป้านี้ยิงแบบตรงๆกับบีด้าธรรมดาเนี่ยมันก็ลมค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับผมแล้วพอมาใส่เต็มหนุนแต่ตรงนี้นะครับถ้ายิงลมได้นี่ก็ถือว่าแรงเอาเรื่องนะฮะต้องแรงเอาเรื่องระดับหนึ่งเลยนะครับถึงทำเขาลงได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเอาละเริ่มแล้วนะโอ้ยยิงเฉียงอ่ะขอใหม่ครับยิงเฉียงครับล่วงไปเป้าหลังเอาใหม่เอาตรงโอ้ยล่วง2อันครับก็ถือว่าโอเคนะที่ทำเขาสะดุ้งแล้วผักอีกอันนึงล่วงไปได้นะครับก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแรงใช้ได้นะครับแต่อยากจะประทับใจกว่านี้คือมันล่วง3อันไปเลยอ่ะก็ตามความเป็นจริงครับล่วง2ก็ล่วง2โอเคเอาละครับทีนี้เราก็จะมาลองเทสกับเป้าตัวนี้นะครับเป้าลูกกลมๆนี้ครับเป้าโรลเลอร์ตัวนี้นะครับมาลองยิงกันดูนะครับว่าจะสามารถไปได้ไกลประมาณกี่เซนนะครับกับตัวนี้นะครับ
ซึ่งเขาว่ากว่าจะเข็นไปได้มันก็ยากอยู่นะครับถ้าไม่แรงจริงก็คือจะไม่ไปไกลนะเอาล่ะเรามาลองยิงดูนะครับชนเลยว่ะ60เซนไม่พอครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาล่ะครับสำหรับรอบนี้นะครับจะมาลองที่ระยะ1เมตรดูนะครับว่าเขาจะไปได้ประมาณไหนนะครับลองกันนี่ดูสิว่ามันไปได้ถึงไหนระยะ1เมตรนะภายหลังไปตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก65ประมาณสัก65เซนครับมา65เซนนะฮะก็ถือว่าโอเคไกลอยู่นะครับก็เลยแม้บรรทัดนี้ไปนะครับเลยไปอ่ะเลยไปแน่นอนอ่ะเห็นไหมมันติดไปสุดตรงโน้นนะครับก็คือประมาณ65เซนนะครับระยะนี้เนี่ยก็ถือว่าเวลาถ้ามีการยิงแข่งกันนะครับก็สร้างความได้เปรียบกับคู่ต่อสู้อยู่ประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าสนามมันก็ประมาณสักเมตรหนึ่งก็คือยิง2นัดก็ถึงแล้วอะถ้าเรายิงเร็วพอยิงปึ้งๆนี่ถึงเลยถ้ามันแม่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดใช้ได้เลยนะครับผมและเรามาลองอะไรอีกสักอย่างนะครับด้วยการยิงบล็อกไม้ดูโอเคอ่ะสำหรับรอบนี้ก็จะเป็นบล็อกไม้นะครับเราลองมาเทสกันดูเลยครับว่ามันจะทำร้ายได้ไหมนะครับ4ชั้นเลยนะแล้ว1 2 3ไอ้ยาร่วงเว้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับถ้าทุกคนเคยจำคลิปได้เนี่ยที่ตอนที่ผมเล่นไอตัวทุบๆมาตัวไม้เนี่ยคือแบบว่ากว่าจะร่วงได้เนี่ยคืออย่างน้อยต้องมี2นัดหรือไม่ก็ถ้านัดเดียวก็จริงแต่ว่ามันก็คือแค่นี้แค่3ชั้นครับ4ชั้นน้ำหนักก็จะกดทับอีกแล้วถ้าเรายิงข้างล่างเนี่ยฮะการที่จะทำให้เขาล่วงลงมาได้เนี่ยมันจะค่อนข้างยากมากนะอันนี้คือยิงนัดเดียวแล้วก็ล่วงเลยถลายทั้งทาวเวอร์เลยก็โอเคเป็นอะไรที่แบบว่าใช้ได้ครับคือแรงใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นี่พอใส่ร่างนี้นี่คือแบบน้องๆน่าจะไล่ๆอ่ะความแรงนี่ไล่ๆกับพวกเวนการ์ดฟินิกนะครับตัวนี้ถ้าไม่มีตัวพาร์ทนี้มาติดนะครับก็จะแรงก็แรงมันก็จะเบากว่าแวนการ์ดฟินิกนะครับแต่พอแปะพาร์ทแข่งตัวนี้ไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีความแรงที่แรงประมาณน้องๆแวนการ์ดฟินิกเลยแต่ว่าถามว่าพอแวนการ์ดฟินิกติดแคนนอนเนี่ย มันจะแรงกว่าไหมก็ขอเดาว่าไม่ได้เดาดิเท่าที่เคยดูนะครับก็มันจะแรงกว่าตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีในเรื่องของOne hand shot นะครับและใช้2ตัวนี้ก็คือแบบ2ตัวเลย2มือเลยอะไรอย่างเงี้ยลุมได้คือเขาเป็นแบบพวกสปิดท้ายอยู่แล้วนะครับพวกยิงรัวอยู่แล้วนะครับก็จะมีข้อเสียแล้วก็ข้อด้อยตรงนี้นะครับแต่ว่าฟินิกซ์ก็คือแรงก็แรงไปเลยนะฮะเอาไว้โอกาสหน้าผมจะมาลองทดสอบฟินิกซ์ดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เทสอะไรไปเยอะแยะมากมายแล้วนะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ